าได้นะยกเว้นที่เวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับนี่เรียกว่าเรามีความเพียรแล้วเราปรารภความเพียรไปเรื่อยเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปปรารภความเพียรแล้วเราก็ต้องมีสติพัฒนาต่อไปต้องพยายามมีสติให้มากอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนี่ทางดำเนินต่ออันแรกมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรก็มีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจรู้สึกบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเช่นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจวิ่งไปคิดบ้างวิ่งไปเพ่งบ้างเพราะฉะนั้นจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีสติอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็รู้ทันหัดให้มีสติมากๆอย่าทอดทิ้งสติสำคัญมากพระพุทธเจ้ายกย่องว่าสติเป็นหนึ่งในสองของธรรมที่มีอุปการะมากสติและ